ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่7จันทกุมารขันติคืออาภรณ์ประดับใจขันติปารมีพระองค์พระราชทานพวกข้าพระองค์ให้เป็นทาสกันดหารละปุโรหิตยังจะดีเสียกว่าข้าพวกข้าพระองค์เพราะถึงแม้ว่าจะถูกจองจำด้วยโซ่ใหญ่พวกข้าพระองค์ก็ยังพอจะเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าขนขี้ช้างขี้ม้าให้เขาได้หรือหากจะถูกเนรเทศออกจากแว่นแปนพวกข้าพระองค์ก็ยังเที่ยวขออาหารเลี้ยงชีวิตได้ญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรกำเนิดจันทกุมารในอดีตการสมัยนั้นกรุงพาราณสีมีชื่อว่าปุพพวดีพระราชาผู้ปกครองแผ่นดินพระนามว่าพระเจ้าวสวัตตีพระองค์มีพระโอรสพระนามว่าเอกราชเมื่อพระเจ้าวสวัตตีทรงชราภาพแล้วได้สละราชบัลลังก์ทรงอภิเษกพระราชโอรสขึ้นครองราชสมบัติพระเจ้าเอกราชทรงตั้งพระราชโอรสพระนามว่าพระจันทกุมารดำรงตำแหน่งอุปราชส่วนพราหมณ์ชื่อว่ากันดหาระผู้เป็นอาจารย์ทรงตั้งให้เป็นปุโรหิตครั้นอยู่ต่อมาพระราชาทรงเห็นว่ากันดหาระเป็นบัณฑิตมีความรอบรู้จึงให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาตัดสินอรรถกดีกันดหาระพราหมณ์อาศัยตำแหน่งหน้าที่รับสินบนใครให้สินบนก็ตัดสินลำเอียงเข้าหาผู้นั้นอยู่มาวันหนึ่งชายผู้แพ้คดีคนหนึ่งไม่ยอมรับในคำตัดสินจึงยืนด่าอยู่ในศาลที่วินิจฉัยอรรถกดีครั้นออกมาภายนอกเห็นพระจันทกุมารจึงเข้าไปเฝ้ากราบลงแทบพระบาทร้องห่มร้องไห้ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกันดหาระรับสินบนแล้วตัดสินให้แพ้คดีความพระจันทกุมารทรงพาชายคนนั้นไปที่วินิจฉัยอรรถกดีขอให้มีการตัดสินคดีความใหม่พระองค์ทรงตรวจสอบหลักฐานแล้วตัดสินให้เขาชนะคดีประชาชนที่มาฟังคำตัดสินต่างพากันสรรเสริญด้วยเสียงอันดังพระราชาตรัสถามถึงเสียงโห่ร้องนั้นมีผู้กราบทูลให้ทรงทราบว่าพระราชกุมารทรงตัดสินคดีด้วยความเที่ยงธรรมประชาชนจึงส่งเสียงสาธุการพระราชาทรงปรับปลื้มพระหฤทัยเมื่อพระจันทกุมารเสด็จมาเฝ้าจึงถามถึงเรื่องการตัดสินคดีความทรงทราบว่าพระโอรสมีความยุติธรรมจึงมอบตำแหน่งการตัดสินคดีให้เป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียว